ัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพาไปเที่ยวชมสวนดอกไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีที่น่าเที่ยวชมมากมายหลายแห่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาจุดเช็คอินก็คือสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่กำลังเบ่งบานท่ามกลางความหนาวในฤดูเหมันสวน Flower Lover ก็เป็นสวนดอกไม้แห่งหนึ่งที่อยู่ในอำเภอเมืองเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่แค่13นาทีก็ถึงแล้วค่ะสวนก็มีลานจอดรถที่มีความกว้างเลือกจอดรถได้ตามความสะดวกค่ะเขาเก็บค่าผ่านชมสวนคนละ50บาทเด็กๆชมฟรีและชมสวนได้ไม่จำกัดเวลาค่ะมีการบริการให้ยืมตะกร้าพร้อมดอกไม้หมวกและร่มกระดาษแบบล้านนาอีกด้วยมีพร็อพให้ถ่ายรูปตั้งแต่หน้าประตูสวนและด้านในของสวนอีกหลายจุดค่ะในของสวนดารดาษด้วยดอกไม้งามมีโซนดอกมาร์กาเร็ตสีม่วงมาร์กาเร็ตสีชมพูและสีขาวส่วนดอกดาวเรืองและดอกทานตะวันก็อยู่ในโซนด้านข้างค่ะดอกไม้ชนิดต่างๆเหล่านี้จะต้องปลูกหมุนเวียนกันโดยการลดหลั่นเวลาที่ชูช่อเบ่งบานเมื่อดอกไม้ในแปลงเก่าร่วงโรยดอกไม้ในแปลงใหม่ก็ออกดอกบานสะพรั่งต่อเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มาชมและถ่ายรูปความงามของดอกไม้ได้ตลอดปีค่ะเป็นดอกไม้แห้งคือดอกคัสเตอร์ซึ่งเป็นดอกไม้สีขาวเล็กๆเมื่อบานเต็มที่แล้วเจ้าของก็ปล่อยให้แห้งคาต้นแล้วตกแต่งด้วยสีสันหลากหลายดูคล้ายสีรุ้งการเก็บรักษาดอกไม้ลักษณะนี้
เป็นภูมิปัญญาของเจ้าของสวนบวกกับความมีศิลปะที่สร้างสรรค์ความงามของดอกไม้แม้จะเหี่ยวแห้งแล้วให้กลับมาสวยงามได้อีกแต่ที่สวยที่สุดก็คือดอกสีฟ้าค่ะส่วนในโซนนี้ก็เป็นดอกดาวเรืองที่มีสีเหลืองอร่ามงามตาดาวเรืองยังมีอายุบานอีกนานเพราะยังมีดอกตูมเล็กตูมใหญ่ที่ทยอยกันเบ่งบานให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมจนถึงช่วงปีใหม่ค่ะนี่ก็ดอกทานตะวันขนาดกลางสวยงามโดดเด่นกว่าใครเพราะมีดอกใหญ่กว่าดอกไม้อื่นๆค่ะการเที่ยวชมสวนดอกไม้ Flower Lover ที่ครูนำเสนอคงเป็นไกด์ไลน์แก่ผู้ที่จะมาเที่ยวได้เป็นอย่างดีกรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามสาระดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ